ท็อปขายดี SME ขายรวยครับจันทร์ถึงเสาร์9โมงเช้าถึง9โมงครึ่งทางสยามธุรกิจ Channel ครับผมเก่งไกรวิทย์เชิญครับคุณกีซี่เปิดรายการด้วยข้อคิดครับค่ะวันนี้เรามาดูข้อคิดที่นำไปปรับใช้ในธุรกิจของท่านค่ะรู้ก็ให้บอกว่ารู้ไม่รู้ก็ให้บอกว่าไม่รู้จึงเป็นคนที่ฉลาดค่ะคำคมคงจื้อตรงกับธุรกิจวันนี้เลยตรงเลยครับขายความรู้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญท่านแนะนำตัวครับครับสวัสดีครับผมโรมันนะครับวีระเกียรติจิรัตน์การุณครับเป็นเจ้าของเว็บไซต์ lcdtvthailand.com นะครับโดยเว็บไซต์ lcdtvthailand.com เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลทุกอย่างนะครับของสินค้าทีวีแล้วก็โฮมเธียเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นการรีวิวแบบเจาะลึกนะครับบทความสำหรับมือใหม่ข่าวสารต่างๆโปรโมชั่นต่างๆอัปเดตล่าสุดนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับสเปคและราคาของทีวีทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่มีจำหน่ายในประเทศไทยครับโดยท่านไหนเนี่ยที่กำลังจะหาข้อมูลเพื่อซื้อทีวีสักเครื่องนึงเนี่ยก็แนะนำเว็บไซต์ lcdtvthailand.com ให้ศึกษาหาข้อมูลกันดูได้ครับขายความรู้ครับแล้วก็ทำหน้าที่ในการรีวิวครับคำว่ารีวิวคือครับรีวิวเนี่ยก็คือเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของสินค้าว่ามันดีขนาดไหนมีลูกเล่นอะไรยังไงที่เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าบ้างเพื่อให้คุ้มค่าต่อเงินที่คุณซื้อใช่ครับโอเคครับตอนนี้ไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนก่อนเดี๋ยวกลับมาทำความรู้จักกันนะฮะขอบคุณiTop Plus ผู้นำด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจร OTop สายบัว OTop 5ดาวความภูมิใจของคนคันนายาวกรุงเทพมหานครน้ำมันเครื่องไฮโดรซินปลุกคุ้มพลัง100ขีดจำกัดด้วยน้ำมันสังเคราะห์ไฮโดรซินอิฐบล็อกนาโนอิฐสร้างบ้านประหยัดพลังงานราคาประหยัดเอเชียนโซล่าผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร thaiherbit.com คิดถึงขายส่งสมุนไพรคิดถึง thaiherbitหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษโดยนายศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติประธานหอการค้าร้านตำหลายเมืองเจ้าปิ่นเกล้าขายแฟรนไชส์พร้อมสูตรชามโตก๋วยจั๊บยวนต้นตำรับแท้กว่า80ปีสูตรเวียดนามจากอุบลราชธานีครับขายแฟรนไชส์ติดต่อโฆษณาเข้ามาได้เต็มที่เลยนะครับรายการนี้พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางเชิญครับผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากๆคุณวีระเกียรติแนะนำเลยเว็บไซต์ของคุณธุรกิจของคุณคือครับก็เป็นสื่อละกันนะครับมีการให้ความรู้นะครับครับสำหรับการเลือกซื้อทีวีแล้วก็เครื่องเสียงโฮมเธียเตอร์นะครับทีนี้จุดเด่นของเว็บเนี่ยก็คือเวลาเรารีวิวสินค้าเนี่ยเรารีวิวแบบเจาะลึกและละเอียดมากละเอียดในที่นี้หมายถึงว่าโอเคทีวีเครื่องนึงเนี่ยมันมีทั้งดีไซน์คุณภาพของภาพคุณภาพของเสียงแล้วก็ลูกเล่นการใช้งานต่างยิ่งสมัยนี้เนี่ยทีวีเนี่ยเป็นพวกสมาร์ททีวีครับสมาร์ททีวีเนี่ยก็เหมือนพวกสมาร์ทโฟนนะคือสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาติดตั้งแล้วก็เล่นได้ต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วก็รวมถึงพวกภาพสามมิติด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความลึกซึ้ง มันต่างจากทีวีจอตู้หรือว่าจอแก้วในสมัยก่อนมากนะครับแล้วก็มีการตัดสินคะแนนให้ด้วยว่าทีวีตัวนี้เนี่ยมีคุณภาพเป็นอย่างไรได้คะแนนเท่าไหร่ครับครับในเว็บไซต์นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ lcdtvthailand.com เห็นทีวีมากมายหลายท่านนึกว่าขายทีวีไม่ใช่นะฮะไม่มีทีวีขายที่นี่ให้ความรู้ฟรีไหมฟรีครับทุกท่านเข้ามาเว็บไซต์เนี่ยหาความรู้หาข้อมูลฟรีหมดเลยฟรีนะครับคุณอธิบายไปด้วยภาพที่ถึงมาจริงๆเนี่ยนอกจากเว็บไซต์ lcdtvthailand.com แล้วนะครับก็มีเว็บที่เป็นเว็บอีกเว็บนึงของผมก็คือเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่เป็นโลโก้คือเว็บ hdplayerthailand.com คือจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่มาเชื่อมต่อกับพวกทีวีได้นะครับแล้วก็การรีวิวทีวีของเรานะครับก็จะมีการจัดประกวดตัดสินรางวัลด้วยนะครับว่าทีวีตัวไหนเนี่ยมันจะดีที่สุดในสาขาต่างๆเช่นLED ทีวีที่ดีที่สุดหรือว่าพวกพลาสมาทีวีที่ดีที่สุดเป็นต้นครับแล้วคุณไปตัดสินแบบนี้มีปัญหากับยี่ห้อต่างๆเขาไหมจริงๆไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเปิดเผยนะฮะเดี๋ยวผมขอให้ดูไฟล์ตรงนี้นิดนึงนะครับจะเป็นรูปภาพในการที่ว่าเราเทสทีวีนะครับต่อหน้าผู้กดกลับไปนิดนึงครับใช่เลยฮะนี่นะฮะเอาเบอร์3ดีกว่าครับโอเคได้เลยนะฮะเราจะมีการเทสทีวีนะครับนอกจากในห้องแลบของเราเองแล้วนะครับเราก็จะมีการจัดงานบรรยายนะครับร่วมกับงานเครื่องเสียงเป็นการเอาทีวีตัวท็อปของแต่ละยี่ห้อนะครับมา VS กันแล้วกันใช้คำนี้คือเอาทีวีแต่ละยี่ห้อเนี่ยนะครับมาทำการแบทเทิลกันเลยแบทเทิลกันแบทเทิลกันเลยโดยที่เรียกว่าแข่งกันไปเลยให้รู้ถึงนะความโดดเด่นเรียกชนะกันไปเลยรู้ดำรู้แดงกันไปเลยว่างั้นแล้วเขาไม่ว่าคุณนะจริงๆเขาไม่ว่าเพราะว่าจริงๆ
การบรรยายเนี่ยมันเป็นการให้ความรู้กับผู้เข้ามาฟังไปในตัวด้วยแล้วก็จริงๆเนี่ยทีวีแต่ละตัวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าชนะหรือแพ้กันเด็ดขาดนะครับ มันจะมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันไปเช่นบางเจ้าจะเด่นเรื่องภาพ3มิติแต่บางเจ้าเขาอาจจะเด่นเรื่องสมาร์ททีวีในขณะที่พวกพลาสมาทีวีเขาอาจจะเด่นเรื่องของคุณภาพของภาพดำลึกได้มิติเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นของเว็บไซต์ LCD TV Thailand ซึ่งนอกจากทางผู้ผลิตทีวีนะครับชั้นนำอย่าง Samsung LG Sony Panasonic จริงๆใช้คำว่าทุกแบรนด์ในประเทศไทยแล้วกันให้การยอมรับแล้วก็ผู้ชมเองเนี่ยแฟนๆเว็บเองเนี่ยก็ให้การยอมรับในการเลือกซื้อทีวีเช่นกันคือทุกแบรนด์เนี่ยยอมรับในวิธีการคิดแบบนี้ของคุณครับนะฮะตัวตนของคุณเนี่ยนะครับทำไมถึงมีความรู้ในเรื่องนี้เยอะขนาดนี้ครับเบื้องต้นเนี่ยคือผมมาค้นพบตัวเองนะครับว่าผมมาเป็นคนชอบดูทีวีนะครับตอนเด็กๆเนี่ยเราก็นั่งดูฟุตบอลนั่งดูภาพยนตร์ไปครับแล้วก็เมื่อเราเริ่มชอบมากๆเนี่ยเราก็เริ่มศึกษาจากตัวเองนะครับแล้วก็ไปเรียนกับสถาบันที่เขามีชื่อว่า ISF นะครับหรือว่า Imaging Science Foundation จะเป็นสถาบันที่สอนในการปรับภาพขั้นลึกนะอย่างทีวีที่อยู่ข้างหลังของเรา3คนเนี่ย คือเราก็สามารถปรับให้คุณภาพของภาพเนี่ยมันออกมาดีที่สุดได้เหมือนกับเป็นจอสตูดิโอในโรงภาพยนตร์เลยในสำหรับการทำภาพยนตร์นะครับวันหลังไปทานข้าวที่บ้านหน่อยนะฮะครับทีวีที่บ้านนิดนึงครับคืออันนี้เรามองในมุมของยูสเซอร์ธรรมดาแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับองค์ความรู้แบบนี้ดีต่อธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตร์หรืออุตสาหกรรมทีวียิ่งเราจะเข้าสู่ยุคดิจิตอลด้วยแล้วเนี่ยเราต้องถามว่าโปรดักชันเฮ้าส์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆที่รองรับทีวีดิจิตอลเนี่ยมีความรู้เรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนคือจริงๆอย่างเรื่องครับหมายถึงว่าเรื่องดิจิตอลทีวีใช่ไหมครับใช่ใช่ครับนะเรื่องของการเลือกซื้อทีวีหรือการใช้คุณสมบัตินะให้คุ้มค่าสุดของการตัดสินใจซื้อเนี่ยหลายท่านเนี่ยนะครับตอนนี้ซื้อมาแต่ว่าใช้ไม่คุ้มใช่ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มีผู้ชมค่อนข้างเข้ามาในเว็บไซต์เป็นจำนวนมากมากแค่ไหนสุดท้ายเลยครับคือณปัจจุบันเนี่ยต่อปีก็จะมีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อยู่ประมาณ3ล้านท่านนะนับเป็นยูนิค IP นะฮะจะมีสแตทของGoogle Analytics เป็นตัวนับอยู่เว็บไซต์เนี่ยนะใช่ครับโชว์หน้าจอเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับมีคนเข้าชมปีละ3ล้านท่านครับ3ล้านท่านโอเคเชิญคุณกี้ที่ต่อยอดธุรกิจฮะค่ะ Otop Bestseller SME Millionaire Proudly Present the LCDTVThailand.com which is the center webpage of informations of TV in Thailand if you are interested and need more details kindly contact via website below on the screen or you can contact us via our Facebook Otop SMEในอนาคตคุณวางอนาคตของการทำงานว่าไงฮะคุณวีระเกียรติครับณปัจจุบันเนี่ยคือเราถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องของสินค้าออดิโอวิดีโอหมายถึงว่าเป็นเว็บไซต์ให้ความรู้นะครับครับแต่ในอนาคตเราเองก็มีแผนที่จะขยายไปที่สื่ออื่นๆเช่นอย่างสื่อโทรทัศน์เป็นต้นนะครับณปัจจุบันเรามีพวก YouTube Channel หรือ Facebook อยู่แล้วอยากผลิตรายการทีวีที่ให้ความรู้เรื่องนี้ใช่ครับอืมโอเคครับหวังว่าคงได้ร่วมงานกันนะครับ ขอบคุณมากคุณวีระเกียรติจิรัตการุณยอดเยี่ยมมากแนวคิดและก็วิธีการทำธุรกิจของคุณครับขอบคุณขอบคุณมากครับขายดี SME ขายรวยเห็นไหมครับเรื่องแบบนี้ก็ออกรายการได้นะครับ